สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ต้องบอกว่าวันที่2กับ3พฤศจิกายน64นะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับของธนาคารกลางสหรัฐนะครับนะว่าจะดำเนินการอย่างไรในทิศทางนโยบายของตนเองนะครับกับเรื่องของการลด QE นะแล้วก็ทำเทเปอร์หรือไม่นะครับเพราะว่าขณะนี้ถ้าบอกนะตามสิ่งที่เกิดปรากฏก็ต้องบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับตอนนี้อยู่บนทางสองแพร่งนะครับที่ยากต่อการตัดสินใจนะของผู้จัดการระบบในขณะนี้นะก็คืออยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าทำอย่างหนึ่งนะมันก็จะเสียอย่างหนึ่งนะทำอีกอย่างหนึ่งนะก็จะเสียอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสภาวะนี้มันเกิดเงินเฟ้อนะที่สูงขึ้นมา6เดือนแล้วอันนั้นเองเนี่ยนะเรื่องของการจ้างงานนะครับก็เป็นสิ่งที่นะพยายามที่จะดึงให้มีการจ้างงานสูงสุดอยู่ซึ่ง2อย่างนี้มันต้องเลือกนะถ้าจะจัดการกับเงินเฟ้อนะครับก็ต้องลด QE นะแล้วก็ทำเทเปอร์แต่มันก็จะส่งผลนะครับให้การจ้างงานเนี่ยนะมันอาจจะชะลอตัวช้าออกไปคือทำอย่างหนึ่งก็จะส่งผลกระทบอีกอย่างหนึ่งนะหรือว่าตามที่ทางธนาคารกลางสหรัฐได้กล่าวไว้นะว่าจะลด QE ทำเทเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นปลายปี64นี้แล้วในกลางปีหน้านะครับ2022อาจจะมีแผนนะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะก็คือทำนโยบายตึงตัวทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าธนาคารกลางสหรัฐเลือกแบบนี้คือวันที่3พฤศจิกายน64เนี่ยเลือกตัดสินใจที่จะลด QE ทำเทเปอร์นะครับลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะครับแล้วก็ในประมาณกึ่งกลางปีหน้า2022นะอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับกับระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันนะที่ใช้หนี้สินค่อนข้างสูงนะมันก็จะส่งผลอาจจะทำให้เกิดตลาดนะไร้เสถียรภาพได้นะถ้าธนาคารกลางสหรัฐนะเลือกวิธีทางนี้นะครับมันก็ทำให้การจ้างงานเนี่ยชะลอตัวนะหรือว่ายืดยาวออกไปนะแต่ถ้าเกิดเลือกอีกทางหนึ่งนะโดยการที่ปล่อยเงินเฟ้อให้สูงขึ้นเพื่อให้มีการจ้างงานเต็มที่ตามที่วางแผนไว้นะก็จะพูดง่ายคือเอาเรื่องของการจ้างงานเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญในการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับแต่เงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะกดดันให้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับในตลาดการเงินนะอาจจะคุมไม่อยู่นะสุดท้ายมันก็จะเกิดการเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยของตลาดมันทำงานนะและสุดท้ายมันก็ทำให้ไร้เสถียรภาพนะทางเศรษฐกิจเหมือนกันมันยังดูเหมือนว่าทางธนาคารกลางสหรัฐมาถึงทางสองแพร่งเนี่ยที่เลือกซ้ายก็ส่งผลกระทบเลือกทางขวาก็ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินนั่นเองนะมันจึงเหมือนกับว่าเราจะต้องดูนะครับว่าผู้จัดการระบบเนี่ยเขาจะเล่นเกมแบบไหนนะมันมาถึงทางสองแพร่งเนี่ยเขาจะเล่นเกมแบบไหนเลือกทางซ้ายหรือเลือกทางขวาซึ่งแน่นอนมันก็จะให้ผลที่อาจจะแตกต่างกันในระยะสั้นนะแต่ในระยะยาวเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ดีนะทั้งคู่นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่กูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะคาดการพูดให้ฟังนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเดาเกมซึ่งผมบอกแล้วว่าเหตุปัจจัยพื้นฐาน fundamental technical เนี่ยมันรออยู่แล้วตอนนี้มันเหลือ sentimental ก็เหมือนกับการเล่นเกมแหละครับต้องเดานะว่าผู้เล่นเกมจะเลือกทางไหนซ้ายหรือขวานะครับผมก็คงพูดได้เพียงเท่านี้นะครับนะเพราะว่าพูดมากไปก็อาจจะได้สัญญาณเหลืองนะก็พูดได้เพียงเท่านี้แต่ท่านใดที่สนใจนะครับในเรื่องของการคาดการเกมการเดาเกมต่างๆเนี่ยนะก็สามารถนะครับตามเข้ามาฟังได้นะครับนะในการประชุมรายสัปดาห์นะซึ่งผมจะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่าอาจารย์เสก 5.0
นะซึ่งจะจัดการประชุมนะผ่านแพลตฟอร์มใหม่นะ Woop Meeting นะซึ่งจะเป็นการประชุมนะรายสัปดาห์ในช่วงวันอาทิตย์นะครับช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3หรือ3ครึ่งก็แล้วแต่ว่าเนื้อหาจะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มาพบเจอหน้าตากันนะเป็นชุมชนที่ผมตั้งขึ้นใหม่เขาสมัครฟรีนะครับนะเข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนมุมมองเข้มข้นนะมากกว่าที่จะพูดถึงในแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะเป็นการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะซึ่งเป็นการสมัครเขาเรียกว่าเข้ามาแบบสมัครใจนะครับนะถ้าคิดว่าไม่โอเคก็ออกได้นะไม่มีการบังคับกันนะก็ตามความสมัครใจเป็นชุมชนนะที่เปิดขึ้นมาพูดคุยกันตอนนี้ผมยังไม่กำหนดเงื่อนไขอะไรนะครับก็เพียงแต่ว่าท่านที่สนใจก็ส่งนะชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านมานะส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดรสผมนะที่ชื่อว่าอาจารย์เสกสิทธิ์ @gmail.com นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะก็เป็นการเข้ามาประชุมสัมมนาออนไลน์รายสัปดาห์นะมาสร้างกลุ่มชุมชนกันนะอย่างที่บอกนะครับนะก็เป็นการพูดคุยกันเก็บตกเนื้อหาบางอย่างบางประการนะซึ่งผมคิดว่าจะพูดไม่ได้นะครับในแพลตฟอร์มปัจจุบันนะก็จะมาสร้างกลุ่มพูดคุยกันนะเป็นกลุ่มปิดนะถ้าที่สนใจนะครับนะก็ส่งนะรายละเอียดมาแล้วกันนะซึ่งจะเริ่มการประชุมกันในวันที่31ตุลาคม64นะครับเป็นปฐมฤกษ์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสมุนช่องนะครับก็สามารถทำได้ตามบัญชีนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ